ลุ่มไหนที่โดนหนักที่สุดแล้วในภาวะแบบนี้กลุ่มไหนที่มันเป็นโอกาสที่สุดของเราในภาวะที่โลกกำลังเผชิญชะตากรรมอยู่อย่างเงี้ยในลักษณะที่คนไปไหนไม่ได้เนี่ยพวกขายของออนไลน์พวกส่งของผู้นี้ก็เป็นขาขึ้นเพราะมนุษย์ต้องมาใช้บริการอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะก็เป็นธรรมดาแต่ส่วนใหญ่ก็จะหนักหนาด้วยกันทั้งนั้นยิ่งประเทศไทยยิ่งหนักหนาที่สุดเลยเพราะว่าเป็นธุรกิจบริการทั้งนั้นเห็นไหมเกษตรก็ต่อให้ไม่มีไวรัสก็จะตายในตัวมันเองอยู่แล้วเห็นไหมครับก็เลยก็ยิ่งไม่มีไม่มีไวรัสก็ไม่ใช่ว่ารอดนะเกษตรเขาบอกว่าโลกต่อไปพอโลกเป็นต้องการอาหารต้องการฟู้ดแล้วไทยก็น่าจะเป็นโอกาสคุณปันบอกว่าใช่เกษตรก็ใช่แล้วปลูกของดีๆทำเป็นไหมขายใครอย่างเงี้ยใช่ไหมปลูกแต่พืชเชิงเดี่ยวอย่างเงี้ยต่อให้ไถป่าสงวนออกไปทั้งป่าแก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจมันนิดเดียวใช่เปล่าแล้วกี้ก็ทำกันแบบเดิมไม่รายได้ไม่พอก็ขอประกันราคาพืชผลแบบเดิมๆเมื่อไหร่มันจะเลิกทำกันแบบเดิมๆสักทีก็รู้อยู่แล้วมันทำไม่ได้ผลพอมีใครเข้ามาเป็นรัฐบาลเดี๋ยวก็ประกันราคานี้ประกันราคาเราชอบใช่ไหมทุกคนก็เอาง่ายเฉพาะหน้าแล้วตอนจบมันชนะมั้ยมันก็ไม่ชนะเปลี่ยนวิธีคิดไหมก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดใช่ไหมใช่ไหมกลับมาก็จะเล่นมุกแบบเดิมๆนะทำไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วครั้งนี้มันจะดีกว่าครั้งที่แล้วตรงไหนมันก็แบบเดิมๆชอบรับเงินชอบรับเงินแต่ไม่ชอบวัดจากคนที่ตัวเองทำไม่ชอบรับเงินไอ้คนจ่ายก็ชอบจ่ายเพราะไม่ใช่เงินของฉันใช่ไหมก็สนุกสิก็ออกมาถ่ายรูปทุกคนก็กอดคอยิ้มกันแต่ว่าอนาคตไม่มีรอดแล้วก็รอบต่อไปก็แบบเดิมนั่นแหละใช่ไหมเพราะงั้นมันต้องถึงคราวที่จะต้องคิดองค์ความรู้ใหม่ครับคุณปั้นในแล้วก็กสิกรพี่โอได้ยินตลอดนะเป็นผู้นำมาเรื่องของเมื่อก่อนสับเมื่อก่อนก็รีเอนจิเนียริ่งครับพอมาครั้งนี้จริงๆก็บอกดิจิทัลดิสรัปต์เนี่ยหนักมากเลยนะบวกกับเรื่องของโลกใหม่แบบนี้ด้วยเนี่ย มันจะต้องแบบในเชิงองค์กรเนี่ยต้องเปลี่ยนครั้งใหญ่ไหมคุณปั้นคิดว่าวิธีคิดต้องเปลี่ยนแล้วก็เทคโนโลยีอะไรต้องเปลี่ยนก็เห็นโจทย์มันเปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนตามไม่เปลี่ยนตามโจทย์ต้องเปลี่ยนครั้งใหญ่ก็ไม่ชนะก็ไม่ชนะนี่โจทย์เฉพาะเนี่ยมันมีโจทย์ซ้อนก็คือครับ1ต้องเอาตรงหน้ามาให้เมืองแตกก่อนนะเอาโรคไม่อยู่คุมโรคไว้ก่อนสกัดไว้ก่อนสกัดเอาไปได้ก็ทำมาค้าขายเขาได้หรือเปล่ามันซ้อนกันไปมันซ้อนกันอยู่อย่างนี้แล้วระหว่างทางจะประคองยังไงไม่ให้ตายกันไประหว่างทางเศรษฐกิจครับคนแปลว่าความเป็นอยู่ของคนคำว่าเศรษฐกิจหมายถึงความเป็นอยู่ของคนประคองยังไงอย่างที่บอกไงที่บอกว่าอาจจะต้องมีโรงทานอะไรคนมันจะไปบอกไม่กินวันนี้ได้ไงทุกคนมันก็ต้องกินวันนี้ก็ต้องให้แน่ใจแล้วระหว่างแก้ปัญหาให้ฟื้นเนี่ยระหว่างทางเนี่ยทุกคนมันก็ต้องกินทุกวันมันจะบอกไม่มีกินก็รอไปก่อนอะไรเงี้ยทำไม่ได้ในเชิงองค์กรก็ต้องคิดใหม่หมดเลยทุกคนก็ต้องเจอโจทย์ใหม่ๆด้วยกันทั้งนั้นดูแล้วหนักหนาก่อนเงี้ยมันเป็นเชิงซ้อนก็มาเรื่องชีวิตกับเรื่องของไอ้เศรษฐกิจที่ต้องเดินหน้าไปคู่ขนานแล้วตัดสินมันไม่ขาวดำตัวผู้กำหนดนโยบายต้องคิดไอ้สองตัวนี้คู่ขนานก็หวังว่าเขาคิดอยู่นะฮะก็เขาต้องคิดอยู่แล้วอ่ะครับก็ถึงบอกว่ามันไม่สามารถปลดล็อกได้ 100% ไงก็เขาเชื่อว่าอาวุธที่มันมีอยู่ในปัจจุบันที่มีอาวุธอยู่แล้วเนี่ยมันสู้ได้แต่ไม่ได้คิดถึงช็อต2นี่ไงไม่คือสู้เนี่ยก็ต้องด้วยแบบที่คุณหมอท่านบอกอย่าลดการ์ดนะเปิดพรวดเลยแล้วมันมาระลอก2คราวนี้วุ่นมากเลยระหว่างทางก็คิดว่าแล้วทำมาหากินยังไงเมื่อฟื้นแล้วจะทำมาหากินกันอย่างไรอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่สุดนี่โจทย์ใหญ่ที่สุดอันนี้โจทย์ใหญ่ที่สุดที่ไม่คิดไม่ได้เพราะว่าเดิมเนี่ยเราก็ไม่ใช่เก่งนักนะประเทศไทยเนี่ยถ้าเทียบความสามารถในการแข่งขันเนี่ยค้าขายเนี่ยมีแต่ถดถอยนะเพราะแต่ก่อนนี่23ปีที่แล้วเรามีไหม AEC เรามีไหมเราก็ไม่มีเราไม่มีเห็นไหมเราก็กาอยู่คนเดียวได้ครับอย่างตอนนี้ทุกคนก็เก่งหมดวันเราต้องคิดคำนึงถึง1ประสิทธิภาพในเชิงการผลิตต้องคิดแล้วตัวอะไรที่เราต้องคิดใช่ประสิทธิภาพแล้วก็คิดของที่มีคุณภาพจะส่งขายยังไงอะไรพวกนี้มันสารพัดภาคเกษตรเนี่ยเป็นภาคที่เห็นได้ชัดถามว่า23ปีที่แล้วกับวันนี้ภาคเกษตรมีอะไรดีขึ้นไม่มีดีขึ้นเลยก็ยังอยู่ที่เดิมตัวคุณปั้นเราประกาศตัวเราเป็นครัวโลกแต่เราก็ยังผลิตแบบเดิมก็ครัวมันผลิตของไม่มีคุณภาพมันก็ขายเขาไม่ได้ราคาเห็นไหมขายแบบเป็นจำนวนเยอะๆแต่คุณภาพต่ำก็มันก็ไม่ได้ราคาที่จะคุ้มค่าเหนื่อยครับ